วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการ BDMS Wellness Club กับผมหมอแอมนะครับวันนี้เองเนี่ยหมอจะมาเล่าในชื่อตอนสำคัญที่ชื่อว่าโรคอ้วนภัยร้ายทำลายร่างกายนะครับขึ้นชื่อว่าโรคอ้วนเนี่ยหลายท่านสนใจใช่ไหมครับวันนี้หมอเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าในเมื่อเราป้องกันตัวเราจากเชื้อโรคภายนอกแล้วเนี่ยเราจะมาใส่เกราะป้องกันร่างกายอย่างในตอนที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เราจะมาขยายผล1อย่างสำคัญที่จะเป็นเกราะเพิ่มภูมิมากๆก็คือการต่อสู้กับโรคอ้วนนะครับเพราะเราเห็นจากตัวเลขนะครับว่าในหลายๆประเทศที่ทำการวิจัยออกมาว่าอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนเป็นต้นในวันนี้เองเนี่ยอะไรคือโรคอ้วนนะครับคำว่าโรคอ้วนเนี่ยมีคำจำกัดความหลายอย่างนะครับหลายส่วนเอาง่ายๆอย่างที่เราคุ้นเคยก็คือ BMI นะครับ BMI ก็คือเอาน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับเช่นเราหนัก60ก็เป็นเลข60เราหนัก70ก็เป็นเลข70หารด้วยความสูงยกกำลัง2นะครับเช่นนายกนะครับน้ำหนัก60สูง170เซนติเมตรก็เอา60หารด้วย 1.7 หน่วยเป็นเมตรนะฮะ 1.7 ยกกำลัง2ออกมาได้เลขเท่าไหร่นะครับถ้าได้เลข25ถึง 29.9 เรียกน้ำหนักเกินถ้าได้เลข30ปึ้งเมื่อไหร่เรียกว่าโรคอ้วนทันทีนะครับใครก็ตามที่มีตัวเลขเกิน25นี่ต้องระวังแล้วนะครับ25ขึ้นไปเรื่อยๆคือน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินไปจนถึงโรคอ้วนนะครับอันนี้ใช้ได้ง่ายที่สุดแต่อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะบางคนนะครับบางคนกระดูกใหญ่บางคนกล้ามใหญ่บางคนกระดูกเล็กบางคนปัสสาวะบ่อยบางคนบวมน้ำไกด์ไลน์หรือว่าค่ามาตรฐานที่ใช้กันแม่นยำในนักกีฬาในสมาคมโรคอ้วนก็คือเด็กซ่าสแกนนะครับเด็กซ่าสแกนคือเครื่องสแกนแฟตครับเหมือนที่เขาไปแข่งโอลิมปิกกันทีมชาติกันนะครับเมื่อสแกนเสร็จเนี่ยคิดง่ายๆครับถ้าตัวหมอทั้งตัวเนี่ยควรจะมีไขมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นผู้ชายสแกนหมดไขมันไม่เกิน 28% เรียกผ่านถ้าเกิน 28% เรียกอ้วนทันทีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาให้เลขมากกว่าหน่อยเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงมีสะโพกนะครับเพราะผู้หญิงมีสัดส่วนนะครับผู้หญิงเนี่ยห้ามเกิน 32%นะครับอันนี้เป็นบทเรียนพื้นฐานนะครับใครไม่มีเครื่องสแกนวัดจาก BMI ใครมีเครื่องสแกนแฟตวัดจากเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงห้ามเกิน32ผู้ชายห้ามเกิน28นะครับหรือถ้าใครไม่มีจริงๆวัดรอบเอวก็ยังพอได้นะครับรอบเอวผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกิน32นิ้วนะครับถ้าเกิน32นิ้วเนี่ยเรียกอ้วนแหละนะครับผู้ชายไม่ควรเกิน35ครึ่งหรือ36เต็มที่เมื่อเรารู้จักกับการวัดว่าอย่างไรเรียกโรคอ้วนคราวนี้เราไปต่อครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคอ้วนเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างนะครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคอ้วนเนี้ยเราก็จะมาเป็นชุดแหละครับหมอเล่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเล่าได้ยาวมากยังไงก็ไม่จบเพราะโรคอ้วนคือบ่อเกิดของการทำลายสุขภาพต่างๆนะครับเมื่อเราอ้วนขึ้นเราก็ช้าลงหนักตัวอุ้ยอ้ายปวดข้อปวดเข่าปวดเส้นเอ็นเป็นไงครับขี้เกียจนะครับเมื่อเราเริ่มขี้เกียจปุ๊บเราก็ไม่ออกกำลังกายเมื่อเราไม่ออกกำลังกายเราก็ยิ่งอ้วนขึ้นพอเราเริ่มอ้วนขึ้นปุ๊บเราก็เป็นไงครับเราก็เริ่มนอนไม่ดีเราก็เริ่มเครียดนะครับเวลาเราอ้วนเนี่ยไขมันไปเกาะตรงช่องคอใช่ไหมครับเลือดลมไหลเวียนไม่ดีนอนหลับเยอะก็ตื่นมาไม่สดชื่นนอนหลับไปก็หลับไม่ค่อยลึกฮอร์โมนต่างๆเดี๋ยวหมอจะคุยในตอนต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเลปตินหรือฮอร์โมนความอิ่มก็หลั่งน้อยลงหิวกว่าเดิมตื่นมาตอนเช้าหิวกว่าเดิมทานแต่น้ำตาลทานแต่ของหวานทานแต่ของเค็มทานแต่ของมันก็เกิดเป็นวัฏจักรโรคอ้วนเนี่ยเราต้องหนีออกจากวงจรนี้ให้ได้นะครับถ้าเราหนีไม่ได้เนี่ยเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะครับการนอนไม่ดีความจำสั้นลงประสิทธิภาพร่างกายไม่ดีความคิดสร้างสรรค์ก็น้อยการทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดโรคต่างๆอีกนะครับพอเรามีเซลล์ไขมันเยอะครับเราจะมีสารอักเสบเยอะปวดหัวปวดตัวปวดเส้นปวดเอ็นนะครับเราจะทำให้ฮอร์โมนชะลอความแก่หรือว่า growth ฮอร์โมนเนี่ยหลั่งออกมาน้อยเพราะ1เรานอนหลับไม่ดีใช่ไหมครับพอเราหลับไม่ดี growth ฮอร์โมนน้อยเกิดอะไรขึ้นครับ NK cell หรือว่าเซลล์เพชฌฆาตก็จะทำงานได้น้อยลงนะครับนั่นแหละคือตัวเหตุสำคัญว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคอ้วนเราก็จะเดินหน้าเข้าสู่ภาวะภูมิต้านทานต่ำเมื่อภูมิต้านทานต่ำปุ๊บเป็นไงครับเชื้อโรคก็จะโจมตีเราได้ง่ายขึ้นนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับ
ยังไม่ได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าถ้าไขมันเราเป็นโรคอ้วนนานๆเข้าไปเกาะในเส้นเลือดสมองเราเข้าไปเกาะในดวงตาเราก่อให้เกิดโรคความจำเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคไตไม่ดีมาเป็นชุดนะครับเพราะวันนี้เองเนี่ยในอาทิตย์นี้นะครับหมอถึงเล่านะครับให้ทุกคนฟังว่านี่แหละครับคืออันตรายของโรคอ้วนนะครับในตอนหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าอะไรคือต้นเหตุของโรคอ้วนและอะไรคือวิธีการดูแลตัวเองและก็เคล็ดลับในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีไม่โยโย่และยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอลาไปก่อนในตอนปฐมบทโรคอ้วนนี้นะครับและตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องโรคอ้วนไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะเป็นโรคมหาชนเลยนะครับเราต้องสู้กับจิตใจเราครับนะครับอาทิตย์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ